อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจแรงหายใจค่อยหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมของเราลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเช่นเคยคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการเป็นที่มาของความสุขเป็นที่มาของความเจริญนั่นเราก็มาสร้างความสุขความเจริญให้กับตัวเองโดยการมาถวายทานสมาทานศีลแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราพบกับความสุขความเจริญของชีวิตเพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้ยืนยาวชีวิตของมนุษย์นั้นพระพุทธองค์บอกว่าสั้นน้อยเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ำแป๊บเดียวมันก็หายแล้วมันก็จากไปแล้วชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันอยู่ถึง100ปีก็มีไม่มากฉะนั้นคนที่อยู่ได้ถึง100ปีก็ต้องคนมีบุญมีกุศลถึงจะอยู่ได้คนไม่มีบุญไม่มีกุศลก็อยู่ไม่ได้ไม่ถึง100ปีบางคนก็อยู่ได้นิดหน่อยแค่ไม่กี่วันแค่ไม่กี่เดือนแค่ไม่กี่ปีก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วนั้นสิ่งนี้ที่เราต้องมาพิจารณาว่าเวลาเราจากโลกนี้ไปเราจะเอาอะไรไปพระตองก็บอกว่าเราต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนี่เป็นหน้าที่ของเราความเป็นมนุษย์ของเราที่เกิดมาแล้วพบพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองนั่นคนเราทุกวันนี้ถ้ามีศรัทธาแค่ศรัทธายังไม่พอต้องมีปัญญาเพราะศรัทธานะคู่กับปัญญาศรัทธาคือความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสมีความเชื่อมีความเลื่อมใสแต่ต้องมีปัญญาแยกแยะคนเราถ้าไม่มีปัญญาก็เป็นศรัทธาแบบงมงายไม่มีที่พึ่งนั้นศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาต้องใช้ปัญญากำกับปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยการสวดมนต์นั่งสมาธิสมาธิทำให้เกิดปัญญาสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสติสติคือตัวรู้สมาธิใจที่มั่นคงหนักแน่นปัญญาคือตัวรอบรู้เท่าทันอารมณ์อารมณ์ของความคิดอารมณ์ของความปรุงแต่งอารมณ์ของความรักความชังความโกรธความเกลียดความโลภความหลงอันนี้ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้จักอารมณ์ของตัวเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเรามาวัดวัดเป็นสถานที่วัดกายวาจาใจของเราเราเข้ามาเราก็มาวัดว่ากายของเรานั้นตอนอยู่บ้านกับตอนอยู่วัดต่างกันอย่างไรเราได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาให้ทานได้มารักษาศีลได้มาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมแล้วจิตใจของเราเป็นอย่างไรบ้างนี่เขาเรียกว่าเข้าวัดเข้ามาแล้วต้องวัดว่าใจของเราเป็นยังไงมีปิติไหมมีความผ่องใสไหมมีความเบิกบานไหมหรือยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจของตัวเองถ้ายังมีอยู่ก็ต้องเอาออกไปไม่ให้ใจของเรามันต้องเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนนั้นคนเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกการประพฤติปฏิบัติเราก็จะไม่รู้เลยว่าโท
ทุกข์สุขอยู่ที่ใจของเราเรานึกว่ามันอยู่ข้างนอกเราไปวิ่งหากันข้างนอกทรัพย์สมบัติบ้างแก้วแหวนเงินทองบ้างยศตำแหน่งบ้างสิ่งต่างๆรอบข้างเราบ้างแต่ที่จริงมันไม่ใช่ความทุกข์และความสุขนั้นอยู่ที่ใจของเราใจของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนั้นเราต้องค้นหาใจดวงนี้ให้เจอมาวัดมาค้นหาใจดวงนี้ให้เจอใจที่เป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์และสุขก็ต้องอาศัยสติตัวรู้สมาธิเข้าไปกำหนดรู้ใจตัวเองเห็นใจตัวเองว่าใจของเราเป็นอย่างไรนั่งแล้วใจเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเวลาเรายืนใจของเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขขณะที่เราเดินเรานอนเรากินใจของเราเป็นอย่างไรมันมีความทุกข์ไหมมันมีความสุขไหมนี่ต่างหากที่เราต้องมาเรียนรู้ต้องมาศึกษาใจตัวเองเพราะใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าการนี้เป็นเพียงบ่าวรับใช้ใจใจมันสั่งกายนี้ก็ทำวาจานี้ก็กล่าวถ้าใจไม่สั่งกายก็ทำไม่ได้วาจานี้ก็กล่าวไม่ได้ฉะนั้นต้นเหตุต้นตอก็คือใจนั่นเรามาศึกษาใจตัวเราคนเราส่วนใหญ่ก็พยายามไปศึกษาใจคนอื่นคนนั้นคิดอย่างไรคนนี้คิดอย่างไรแต่ที่จริงมันไม่ใช่หลักหลักของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนคือศึกษาใจเจ้าของคือใจของตัวเราใจที่เราไปเที่ยวไปโกรธคนนู้นเกลียดคนนี้โมโหคนนู้นโมโหคนนี้นั่นแหละเป็นใจที่นำความทุกข์มาสู่ตัวเองแล้วก็ทุกข์ไปสู่คนอื่นด้วยไปทำให้เขาเดือดร้อนไปทำร้ายเขาไปใช้วาจาหยาบคายกับเขาไปประทุษร้ายเขาเข่นฆ่าเขาเพราะใจดวงนี้เองมันสั่งให้ทำฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่เราต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองด้วยการเข้าไปกำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นนั้นการเข้าวัดที่ถูกต้องที่พระเจ้าทรงสอนก็คือมาวัดกายวาจาใจของเรากายของเราเป็นบุญแล้ววันนี้เรามาให้ทานเรามารักษาศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8เราก็รักษาให้สมบูรณ์รักษากายรักษาวาจาของเรานั่นเองให้สมบูรณ์ไม่ให้มาขาดตกบกพร่องคือไม่ละเมิดศีลถ้าเราสมาทานศีล5ไปแล้วเราก็ไม่ละเมิดถ้าละเมิดแล้วมันก็เป็นจุดด่างพร้อยไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเราต้องรักษาให้สมบูรณ์ละศีลอุโบสถก็รักษาให้สมบูรณ์ศีล8ก็รักษาให้สมบูรณ์ศีลที่สมบูรณ์นี่แหละมาทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดการสำรวมระวังคนเราที่มันเพลินเพราะไม่มีการสำรวมระวังขาดสติพอขาดก็เพลอแล้วไปฆ่าสัตว์ไปเบียดเบียนสัตว์เอาเพลอแล้วข้อที่หนึ่งขาดซะแล้วเพราะเผลอยุงมากัดนิดนึงมดมากัดหน่อยนึงเราก็ไปบี้ไปตบถึงแก่ความตายเพราะเราเผลอลืมไปว่าเราเป็นผู้มีศีลเนี่ยเพราะเราขาดสตินั่นเองตัวที่ขาดสตินั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้เราผิดพลาดพลั้งเผลอทำอะไรโดยไม่ได้คิดไม่ได้ไตร่ตรองไม่ได้ใคร่ครวญนั้นชีวิตของเราจึงไม่สมบูรณ์ไงมันขาดตกบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดตัวรู้นั้นเราก็มาฝึกฝนตัวรู้ให้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้อยู่ที่ตัวเองเอากายเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตกายและจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปรู้ที่อื่นรู้ที่อื่นดับทุกข์ไม่ได้แก้ทุกข์ไม่ได้แต่ถ้ารู้ที่ตัวเองมันแก้ได้ถ้าใจของเรามันเป็นทุกข์มันคิดไม่ดีคิดโลภอยากได้ของคนนั้นอยากได้ของคนนี้เห็นอะไรก็อยากได้พอมีความอยากก็ต้องแสวงหาทุกข์มันก็เกิดมีความโลภอยากได้บางทีก็เอาด้วยเล่ห์เอาด้วยกลเอาด้วยมนต์เอาด้วยคาถาคนเราก็เกิดการแย่งชิงเกิดขึ้นเกิดจากความโลภบางทีก็ต้องไปฆ่าเขาเห็นไหมคนไปขโมยของเขาเจ้าของเขาเห็นฆ่าเขาเลยจะเอาของเขาเพราะความโลภความอยากได้มันทำให้เกิดความผิดพลาด
เสียหายนะเดือดร้อนไปหมดนั่นเพราะใจของเรานั่นแหละเป็นผู้สั่งใจที่มีความโลภความต้องการความอยากได้ก็เสาะแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากได้แต่ถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ระงับไว้มันอยากก็เฉยไว้ดูความอยากไว้มันเราไม่ไปเนี่ยมันคิดอยากได้อะไรเราไม่ไปไม่ไปทำตามมันเนี่ยเรารู้อยู่แต่ไม่ทำตามเดี๋ยวมันก็หยุดความคิดนั้นเดี๋ยวมันก็หายมันไม่ได้คงที่อยู่อย่างนั้นเราก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตติดไปคิดดีเดี๋ยวมันก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวมันก็ดับมันมีความเกิดกับความดับคู่กันนั่นเราก็พิจารณาอยู่ที่กายใจเราเนี่ยมันคิดโกรธใครเกลียดใครไม่ชอบใจใครเราก็รู้ทันรู้แล้วก็ไม่ทำตามเรารู้แล้วมันเป็นทุกข์แล้วขณะที่คิดมันก็เป็นทุกข์แล้วนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรากำหนดรู้บ่อยๆเราก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษของความคิดไม่ดีมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองมันเป็นโทษอย่างนี้เองถ้าเมื่อใดที่เราลงมือทำตามความคิดตัวเองโทษมันก็เกิดทันทีนั้นสิ่งเหล่านี้พุทธองค์จึงสอนให้เราพิจารณาแก้กรรมก็คือการกระทำของเรานั่นเองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่ต้องไปแก้ที่ไหนการแก้กรรมแก้ที่ตัวเองไม่ต้องให้ใครมาแก้ใครก็แก้ให้เราไม่ได้ใครก็ไม่รู้ดีเท่าเราว่าวันนี้เราโกรธใครเราเกลียดใครเราไม่พอใจใครเราเป็นผู้รู้ดีกว่าใครเราสามารถแก้ได้หมดโดยความไม่เกลียดไม่โกรธคือใช้หลักของความเมตตาเกลียดใครก็เมตตาสงสารเขาคนเราคนที่ไม่รู้นั่นแหละชอบโกรธชอบเกลียดคนโน้นคนนี้เหมือนกับตัวเราที่เกลียดคนนั้นโมโหคนนี้ถ้าเราไม่รู้ถ้ารู้แล้วไม่ทำมันไม่ดีมันเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความคับแค้นใจไม่สบายใจเร่าร้อนใจฉะนั้นมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยทุกข์สุขที่คนสมัยก่อนสมัยโบราณเขากล่าวไว้สวรรค์ในอกนรกในใจก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละมันอยู่ที่ใจของเราสวรรค์ก็อยู่ที่ใจของเรานรกก็อยู่ที่ใจของเราไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้วว่านรกมีไหมสวรรค์มีไหมมาดูที่ใจของเรานี่เองใจที่มันเป็นทุกข์ใจที่มันวุ่นวายเป็นใจที่บางครั้งก็ไปตกนรกบางครั้งก็เป็นสัตว์เดรัจฉานคิดจะเบียดเบียนเขาบางครั้งก็เป็นเปรตมีความโลภอยากได้ของคนโน้นอยากได้ของคนนี้มันอยู่ในใจเราหมดเลยนรกมันอยู่ในใจเราหมดถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะแก้กรรมได้แก้ความคิดความนึกของตัวเองได้เคยนึกไม่ดีคิดไม่ดีก็พยายามรู้ทันแล้วก็แก้ด้วยการคิดดีพยายามคิดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีเท่านั้นเองถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยก็บอกว่าละบาปบำเพ็ญบุญเห็นไหมบาปคืออกุศลสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราแล้วก็เพียรทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นคือละบาปแล้วต้องบำเพ็ญบุญมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนี่เขาเรียกว่ามันสร้างบุญให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรละบาปให้หมดไปและสิ่งที่สำคัญก็คือการทำจิตให้ผ่องใสคือทำจิตให้ว่างให้สงบเหมือนที่เราภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้เราจิตของเราอยู่กับลมตลอดเวลาเรารู้อยู่ที่ลมหายใจของเราหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นลมหายใจถ้าลืมตาไม่เห็นก็หลับตาพิจารณาลมเข้าอย่างไรลมออกอย่างไรมันเข้าไปสิ้นสุดตรงไหนลมเนี่ยที่มันผ่านกระทบสองช่องจมูกเนี่ยที่เรามีความรู้สึกเนี่ยมันหายเข้าไปถึงไหนไปถึงท้องไหมมันเข้าไปหยุดตรงไหนให้ลมที่ออกมามันออกมาจากตรงไหนมันจึงมาผ่านสองช่องจมูกของเราเนี่ยเราก็กำหนดรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ลมเบาก็รู้ลมสบายก็รู้รู้เรื่อยไปรู้ใบเข้าใบเข้าจิตของเราก็เป็นหนึ่งจากเป็นเอกคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งเกี่ยวกับการภาวนาก็เป็นเอกคตาจิตมีจิตเป็นหนึ่งจิตก็ไม่วอกแวกวุ่นวาย
อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบนั่นแหละบุญมันเกิดขึ้นโยมและจิตที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเรามาฝึกจิตให้เป็นบุญมาวัดนี่เขาเรียกว่ามาวัดไม่งั้นมันไม่ถึงมันเข้ามาแต่กายใจไม่เข้าใจยังไม่ได้วัดอะไรเลยความโลภก็ไม่รู้ความโกรธก็ไม่รู้ความหลงก็ไม่รู้นี่เขาเรียกว่าเราเข้ามาแล้วไม่ถึงวัดวัดไม่ได้อยู่ที่ป้ายที่วัตถุที่ศาลาที่โบสถ์วิหารแต่วัดนั้นอยู่ที่กายวาจาใจของเรานี่เองเหมือนพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายวาจาใจเราเนี่ยบุญก็อยู่ที่กายวาจาใจเราเนี่ยบาปก็อยู่ที่กายวาจาใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัดวัดเป็นสถานที่เรียกว่ามาสร้างเหตุปัจจัยพาคนมาฝึกฝนอบรมมาแนะวิธีการว่าควรจะทำตนอย่างไรประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเราได้แนวทางแล้วเรากลับไปบ้านก็ไปทำที่บ้านไปให้ทานที่บ้านไปรักษาศีลที่บ้านไปสวดมนต์ภาวนาที่บ้านนี่เขาเรียกว่าวัดชี้แนวทางให้แนะวิธีให้ว่าทำยังไงเดินเป็นบุญกินเป็นบุญนอนเป็นบุญนั่งเป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเราได้แนวทางแล้วก็นำไปปฏิบัติในชีวิตของเราเพราะเราต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องกินต้องดื่มอยู่แล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องใช้อริยบทเหล่านี้งั้นการทำความดีเนี่ยบุญกุศลเนี่ยขึ้นอยู่กับการมีสติมีปัญญาของแต่ละบุคคลบางคนนึกว่าต้องมาวัดเท่านั้นจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อยู่ที่ไหนก็ทำได้บุญอยู่ที่บ้านก็ทำได้ให้ทานได้รักษาศีลได้สวดมนต์ภาวนาได้อยู่ที่ทำงานก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดขึ้นอยู่กับการกระทำของเราแต่วัดนี้เป็นสถานที่ชี้แนะว่าโยมมาแล้วต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เป็นบาปควรละแล้วก็กลับไปใช้ในชีวิตของเราที่เราทำอยู่ประจำทุกวันทุกวันก็เพิ่มพูนบุญกุศลของเราให้มากขึ้นแล้วก็ละบาปสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปสิ้นไปไม่ละไม่ได้เลยชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งชั่วครู่หนึ่งก็เป็นบุญเป็นกุศลนี่แหละเราฝึกทุกวันทุกวันชาวพุทธเราไม่ค่อยได้ฝึกส่วนใหญ่ก็จะรอเวลามาบวชเทศกาลงานบุญวันหยุดและวันธรรมดาเราไม่เคยทำเลยอยู่บ้านสวดมนต์ก็ไม่เคยภาวนาก็ไม่เคยรักษาศีลก็ไม่เอาฟังเทศฟังธรรมก็ไม่มีทั้งที่มันมีได้หมดทำได้หมดสื่อนี่เข้าไปทุกหนทุกแห่งเปิดอินเทอร์เน็ตก็มีโทรทัศน์วิทยุก็มีพระเทศมีพระสอนนำสื่อไปให้มีซีดีมีเมมโมรีอัดไว้เอาไปเปิดฟังอยู่ที่ไหนก็เปิดฟังเดินก็ฟังได้นอนก็ฟังได้กินก็ฟังได้เราไม่ได้ทำเลยชาวพุทธเราไม่ได้สนใจสื่อเหล่านี้ไม่ได้สนใจนะขนาดสื่อต่างๆนี่มีมากมายพระต่างๆก็พยายามทำสื่อมาให้ญาติโยมได้นำไปใช้ในชีวิตเอาไปอ่านเอาไปฟังเอาไปท่องเอาไปจำแต่เราไม่ได้สนใจกันของที่ดีเราไม่ได้สนใจเราไปสนใจของที่ไม่ดีที่เพิ่มพูนกิเลสตัณหาของเรานั่นเองนะเราชอบแบบนั้นเพราะจิตใจของเรามันอยู่ฝ่ายอกุศลเสียมากมันนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็พยายามจำในสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้นะของที่ดีไม่จำโยมนะก็เรียกว่าความจำไม่ดีนะถ้าความจำดีก็ต้องจำแต่ของที่ดีนะคนส่วนใหญ่ความจำไม่ดีคือไปจำในของที่ไม่ดีเขาว่าเราคนนั้นว่าเราคนนั้นนินทาเราคนนั้นพูดไม่ดีกับเราคนนั้นทำไม่ดีกับเราจำได้หมดแต่ของได้ดีไม่เคยจำเลยอย่างมาวัดเนี่ยค่อยมาจำของดีตาก็มองในสิ่งที่ดีหูก็ฟังในสิ่งที่ดีใจก็คิดในสิ่งที่ดีเราเคยทำไหมมาวัดเคยทำให้ใจดีไหมหูดีไหมตาดีไหม
ตาไปมองในของที่ดีนะก็สวดมนต์ภาวนาก็เดินจงกรมมองก็สิแล้วไปทำเอาไปฝึกเอาไปปฏิบัติหูก็ฟังแต่เสียงธรรมเสียงสวดมนต์เสียงครูบาอาจารย์ท่านเปิดเทปพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ดีใครก็ตามนะที่ท่านประพฤติปฏิบัติเราก็ใช้หูของเราฟังฟังแล้วก็ฟังแล้วเข้าไปสู่ใจตัวเองก็เรียกว่าฟังแล้วเข้าใจอันที่เรียกฟังแล้วเข้าใจหมายถึงว่าฟังแล้วเข้าไปสู่ใจตัวเองมันจำได้พระท่านสอนอะไรพระท่านเทศอะไรพระท่านแนะอะไรนี่เขาเรียกว่ามันเข้าไปสู่ใจก็แล้วถามว่าฟังแล้วเข้าใจไหมถ้าคนไหนตอบว่าเข้าใจนั้นมันไปอยู่ในใจหมดแล้วไอ้คนไหนฟังไม่เข้าใจคือมันไม่เข้าเลยใจมันไม่จดจ่อไม่จำไม่สนใจไม่สนใจในเสียงเทศเสียงธรรมเสียงสวดเสียงดีๆไม่เคยแสวงหาเลยแสวงหาในเสียงที่ไม่ดีเขานินทาตรงไหนไปนั่งตรงนั้นจะได้ยินมั่งเขานินทาใครเราจะได้รู้เราจะได้ขยายต่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราพยายามทำซ้ำๆบ่อยๆมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละของไม่ดีเต็มไปหมดนะไม่ได้มีเรื่องอะไรหรอกมีเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นเรื่องดีๆไม่เคยมีนี่เขาเรียกว่าจิตของเรามันฝักใฝ่แต่ในสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลเราต้องชำระออกไปการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้ชำระจิตของตัวเองเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็ค่อยๆเอาสิ่งไม่ดีนั้นออกไปมันจะแสวงหาสิ่งที่ดีเข้าไปแทนฟังบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เกิดความชำนิชำนาญบางคนก็ฟังใหม่ๆก็ไม่รู้เรื่องพระท่านพูดอะไรพระท่านเทศอะไรเพราะไม่เคยฟังมาก่อนไม่เคยสนใจมาก่อนมาฟังก็น่าเบื่อพูดเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนมีหมดไม่มีใครที่ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากโลกนี้ไปแล้วจะไปโลกไหนกันนะตายแล้วจะไปไหนถามตัวเองก่อนเราก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าตายแล้วไปไหนคำว่ามีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราจะไปแบบนั้นเลยนั่นเป็นสถานที่ของผู้มีความทุกข์ไปแล้วมันทุกข์มากคนก็อยากไปสวรรค์ก็บอกสวรรค์สบายนึกเอาก็สำเร็จมันจะสำเร็จได้ต่อเมื่อคนมีบุญเท่านั้นให้ทานไว้รักษาศีลไว้สวดมนต์ภาวนาไว้นั่นแหละเป็นของคนมีบุญสวรรค์เป็นของคนมีบุญที่จะไปอยู่คนไม่มีบุญไปไม่ได้คนไม่เคยให้ทานคนไม่เคยรักษาศีลคนไม่เคยสวดมนต์ภาวนามันไปไม่ได้มันของละเอียดของประณีตก็นึกเอาก็อิ่มแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมีกายทิพย์อิ่มทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์มันทิพย์หมดใช้ของทิพย์อยู่ข้างบนนั้นวันสวรรค์มีแต่ของทิพย์วิมานทิพย์นะมันได้จากบุญนี่แหละบุญทำให้เกิดสิ่งที่เป็นทิพย์ทิพยสมบัติสมบัติที่เป็นทิพย์ของเทพมันไปจากบุญกุศลที่ตัวเองเคยสร้างเอาไว้ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราไม่ได้ทำไว้มันจะไปยังไงมันไปไม่ได้ไม่มีทางไปไม่เคยทำเอาไว้ไม่รู้ว่าทางที่จะไปสวรรค์ไปยังไงศีลก็ไม่มีทานก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีมันจะไปยังไงได้มันก็ไปไม่ได้ทุกคนอยากไปสวรรค์ดังนั้นตายแล้วสวรรค์ดีอยู่สบายไม่ลำบากไปนรกลำบากเป็นเปรตลำบากเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานลำบากแต่เราไม่ละบาปเมื่อเราไม่ละบาปไม่บำเพ็ญบุญเราก็ไปสวรรค์ไม่ได้ก็ไปอยู่ในสถานที่ที่มีบาปตายแล้วก็ตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสได้สร้างบุญโยมเป็นสี่จำพวกในหมดโอกาสให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้หมดโอกาสเลยในตอนเรามีโอกาสอยู่ไม่ได้ทำในโอกาสของเราเขาให้มาคือความเป็นมนุษย์ได้มาจากบุญไม่มีบุญไม่ได้เกิดหรอกตาดีหูดีแขนขาอวัยวะครบถ้วนเนี่ย
มาจากบุญกุศลที่เราเคยสร้างเคยทำเราทำมาแล้วแต่เราไม่ทำต่อมันก็หมดเมื่อเราทานข้าววันนี้พรุ่งนี้เราไม่ทานมะรืนเราไม่ทานมันก็หิวโยมมันไม่อิ่มมันอิ่มแค่วันนี้อันเดียวเหมือนกันบุญกุศลก็เหมือนกันเราทำครั้งเดียวมันก็ได้แค่ครั้งเดียวโยมไม่ได้ตลอดไปอยากได้บุญก็ไม่ได้นั้นก็ต้องบอกกล่าวให้โยมเข้าใจเราเป็นชาวพุทธต้องศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องชี้จิตเราเวลาเราไปในจิตมันไปกายไม่ได้ไปมันสะสมไว้ที่จิตใจนี่แหละบุญและบาปที่ว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนี่แหละก็คืออยู่ในใจของเราเราจะไปนรกมันก็เห็นอยู่ทุกวันว่าใจมาเร่าร้อนใจมาเศร้าหมองใจมาขุ่นมัวนั่งที่ไหนก็ไม่สบายนอนที่ไหนก็ไม่เคยสบายใจนั่นแหละแสดงว่าใจดวงนั้นไม่มีสวรรค์เลยมันไม่มีบุญเราเลยไม่เคยสร้างไม่เคยทำมันไม่มีความสบายเลยแต่คนไหนนั่งที่ไหนก็สบายใจเบาใจเดินที่ไหนก็เบานอนที่ไหนก็เบาใจมันเบาปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงมีแต่ตัวรู้ว่าเบาสบายรู้ว่ามันใสสะอาดใจมันใสสะอาดเนี่ยต้องเพียรฝึกเพียรทำมันเป็นของเราไม่ใช่ของใครบุญนี้ของเราโยมเป็นของใครไม่ได้ใครมาแย่งมายื้อไม่ได้เขาเรียกว่าอริยทรัพย์ไงเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรขโมยก็ไม่สามารถจะช่วงจะชิงจะยื้อจะแย่งจะจี้จะปล้นของเราไปบุญนี้ของเราโดยตรงเราทำเท่าไรเราได้หมดเลยใครมาเอาไปไม่ได้แต่ทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันยังไปได้น้ำท่วมมันยังหายไปกับน้ำไฟไหม้มันก็ไปกับไฟโจรเอาไปมันก็ไปอยู่กับโจรหล่นเสียหายมันก็สูญหายจากเราไปไม่ใช่ของเรามีเงินมีทองมีแก้วมีแหวนมีลาภมียศมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียไม่ใช่ของเราเลยของโลกทิ้งไว้บนโลกนี้หมดเลยเอาไปไม่ได้ของพวกนี้เอาไปไม่ได้โยมเป็นทรัพย์คู่โลกไม่ใช่ทรัพย์คู่เราแต่บุญนี้ของเราใครก็มายื้อแย่งเอาไปไม่ได้มันไปกับเรามันนำพาเราไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินี้ไปจากบุญที่เราสร้างฐานศีลภาวนาท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือหนทางแห่งความไม่ตายโยมประมาทเมื่อไหร่ก็คือหนทางแห่งความตายคนตายทำอะไรไม่ได้เห็นไหมหมดลมแล้วทำอะไรไม่ได้ให้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาก็ไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนั่นคือคนตายแต่คนที่ไม่ตายเนี่ยมีลมหายใจอยู่ทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจก็เหมือนคนตายเหมือนกันตายจากคุณงามความดีไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกับคนที่หมดลมเพราะคนเราเนี่ยมันตายอยู่สองประเภทพระเจ้ายังสอนเราไม่ประมาทไงเอาวัยไหนก็ตายได้วัยเด็กก็ตายได้หนุ่มสาวก็ตายได้ก็ตายกันทุกวันนะบุญทำกรรมแต่งไงทำบุญมาเพียงแค่นั้นอยากจะอยู่นานเหมือนกันอยากจะอยู่ทุกคนอยากจะอยู่เป็นร้อยปีเกิดมาแล้วฉันจะอยู่ตั้งร้อยปีมันอยู่ได้ไหมบางคนก็อยู่ได้บางคนก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลที่ทำมาก็เรียกว่าบุญทำกรรมแต่งนะถ้าบุญทำมามากก็อยู่ได้มากอยู่ได้ถึงร้อยปีถ้าทำบุญมาน้อยก็อยู่ไม่ได้กี่วันแล้วบางคนอยู่ในท้องไม่ได้เกิดไม่มีบุญได้เกิดเห็นไหมเขาทำแท้ง2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนก็พาไปทำแท้งซะแล้วไม่ได้เกิดไม่มีบุญไม่ได้ทำเอาไว้อยากจะเป็นมนุษย์เป็นไม่ได้บุญไม่มีบางคนลืมตาดูโลกมาได้นาทีเดียวไปแล้วชั่วโมงเดียวไปแล้วเดือนเดียวไปแล้วปีเดียวไปแล้วเห็นไหมอยากจะอยู่เมื่อกันแต่อยู่ไม่ได้ไม่มีบุญแต่เรานี่อยู่ได้ลืมบุญของตัวเองเคยสร้างเคยทำมาไม่ได้ทำต่อหมดประมาทอยู่ไม่สนใจใยดีทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจฟังเทศฟังธรรมก็ไม่สนใจพระเทศก็ทำเฉย
ไม่สนใจฟังไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยชีวิตนี้สูญเปล่าเรียกว่าขาดทุนทุนได้มาแล้วความเป็นมนุษย์ตายจากโลกวันนี้ขาดทุนจะเป็นมนุษย์ก็เป็นไม่ได้ไม่มีบุญไปเกิดอย่าว่าแต่ไปสวรรค์เลยมนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลยจะไปสวรรค์ได้อย่างไรต้นทุนไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีนี่แหละเรามัวประมาทกันอยู่นึกว่าเรายังไม่ตายเราให้เราหมดภาระก่อนให้ลูกหลานมันโตก่อนค่อยเข้าวัดคนเราเข้าไม่เหมือนกันไงดังที่ได้กล่าวไว้แล้วบางคนมันเข้าตั้งแต่เด็กเห็นไหมหมดลมแล้วก็หามเข้ามาทำอะไรไม่ได้โยมนั่นน่ะมันหมดสิทธิ์แล้วมันต้องเข้ามาก่อนมีลมหายใจต้องเข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมเข้ามาให้ทานเข้ามารักษาศีลเข้ามาสวดมนต์ภาวนาไว้ก่อนหาที่พึ่งไว้ก่อนบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราอย่างอื่นพึ่งไม่ได้โยมทรัพย์สมบัติก็พึ่งได้แค่ชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเองนะเวลาเราเก็บไข้ได้ป่วยไปหาอยู่หายาหาหมอทรัพย์ก็ช่วยเราได้ขนาดนั้นแหละนะช่วยอำนวยความสะดวกให้จะช่วยชีวิตเราไม่ได้ซื้อชีวิตเราไม่ได้ซื้อความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทรัพย์ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้ลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาเพื่อนฝูงก็ช่วยเราได้แค่นำเราไปสู่เชิงตะกอนตายแล้วนำไปวัดไปให้พระที่จริงมันต้องมาก่อนมันเข้าวัดไม่ถูกนะเขาหามานี่มันไม่ได้เข้าแล้วมันเข้ามาแต่กายใจไม่ได้เข้าใจไม่รับรู้แล้วมันออกจากร่างไปเสวยกรรมแล้วไปตามกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้มันมาแต่ร่างกายแต่จิตใจไม่ได้มาไม่มีประโยชน์มันต้องเข้ามาพร้อมด้วยกายวาจาใจเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลละบาปทำจิตให้ผ่องใสสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมที่จริงเขามีให้ตัวเลือกให้บางคนไม่ได้เลือกเลยชีวิตนี้เกิดมาไม่ได้เลือกอะไรเลยบอกไม่มีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์เลือกเหมือนเราจะไปไหนเนี่ยเราก็เลือกไปเราไม่พร้อมเราก็ไม่ไปเราไม่พอใจเราก็ไม่ไปเห็นไหมเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราต้องพอใจจะไปที่นั่นไปที่นี่เราก็เลือกไปไม่ใช่ไปทุกที่เวลาจะทานอาหารเราก็เลือกกับข้าวเลือกแกงเราเลือกหมดแล้วถามว่าทำไมเราเลือกไม่ได้เราเลือกได้หมดเลยโยมมีตัวเลือกให้เราเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปเป็นมนุษย์ก็มีตัวเลือกให้เราให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมตัวเลือกมีเยอะแยะมีครูบาอาจารย์มีวัดวาอารามตั้งเป็นหมื่นๆวัดให้เราเลือกเราเลือกจะไปวัดไหนใกล้บ้านไกลบ้านเรามีภาระมากเราก็ละไปสักวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปถือศีลอุโบสถดูเพิ่มศีลให้แก่ตัวเองเคยมีศีลห้าก็ดีอยู่แล้วรักษาให้มั่นคงพระเจ้าบอกบุคคลใดรักษาศีลห้าได้มั่นคงบริสุทธิ์บริบูรณ์พระพุทธองค์รับประกันว่าบุคคลนั้นไม่ตกนรกตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิแน่นอนศีลห้าเป็นเครื่องรับประกันประกันไม่ให้ตกนรกโยมอย่างอื่นประกันไม่ได้มีเงินก็ประกันไม่ได้มีสามีก็ประกันไม่ได้มีภรรยาก็ประกันไม่ได้มีลูกก็ประกันไม่ได้ไม่มีอะไรประกันได้เลยนอกจากศีลศีลห้าเนี่ยเป็นเครื่องประกันไม่ให้ตกนรกไม่ให้เป็นเปรตไม่ให้เป็นอสุรกายไม่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่เห็นไหมมีหลักประกันคนมีสติมีปัญญาเขาหาหลักประกันของชีวิตว่าชีวิตเราจะไม่สูญเปล่าตายแล้วจะไม่ตกนรกเนี่ยแล้วคนที่ประมาทก็ไม่หาหลักประกันตายแล้วก็ไปนรกไม่สามารถจะทำให้พ้นนรกได้เป็นเปรตได้เป็นอสุรกายได้เป็นสัตว์เดรัจฉานได้น่าเป็นห่วงเพราะเราไม่สนใจเรื่องของธรรมะไม่สนใจเรื่องของพุทธศาสนาแท้จริงพุทธศาสนาก็คือเรื่องของเรานั่นแหละพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนนั่นแหละให้ช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจากความทุกข์มีทุกข์น้อยไปจนถึงที่สุดของทุกข์ก
คือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงที่เขาเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นะดับทุกข์โดยสิ้นเชิงดับความโลภได้ดับความโกรธได้ดับความหลงได้เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นี้ไม่กลับมาเกิดอีกเพราะเกิดแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทนทุกข์ทรมานเนี่ยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ทุกข์ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นยันหลับโยมไม่มีเวลาใดที่ไม่มีทุกข์แต่เราไม่เข้าใจเรื่องของความทุกข์นะพระเจ้าบอกคนไหนไม่รู้ทุกข์คนนั้นก็ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมคนไหนเห็นทุกข์คนนั้นก็เห็นธรรมคนไหนเห็นว่าตัวเองนั่งเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์หนาวเป็นทุกข์ร้อนเป็นทุกข์คนนั้นจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ง่ายแล้วคนไหนไม่เห็นนั่งก็ไม่เห็นว่าตัวเองเป็นทุกข์ขยับแล้วขยับอีกเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาขยับอย่างนี้ตลอดเวลายังมองไม่เห็นทุกข์นี่เขาเรียกว่าเราไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่ออกจากทุกข์กันไงเรานึกว่ามันเป็นความสุขแล้วคนไหนที่เห็นทุกข์ก็นั่งมันทุกข์มากนะยิ่งนั่งนานทุกข์มันยิ่งมาเยอะเหลือเกินปวดตรงนั้นเมื่อยตรงนี้โอ้ยสารพัดขยับแล้วทุกข์มันยังอยู่อีกพลิกซ้ายก็แล้วพลิกขวาก็แล้วซ้ายก็ทุกข์ขวาก็ทุกข์แล้วท่าไหนแล้วที่มันไม่มีทุกข์ไม่มีโยมไม่มีท่าไหนที่ไม่มีทุกข์ทุกทุกท่าทุกทุกที่นั่งที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นเดินที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นนอนที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นไม่มีหรอกคำว่าไม่มีทุกข์ไม่มีแล้วคนที่จะรู้ทุกข์เห็นทุกข์ก็คนมีสติไงตัวรู้มีปัญญาไงเข้าไปกำหนดรู้พิจารณาว่านั่งนี่มันเป็นทุกข์นะต้องขยับแล้วทำไมต้องขยับอ่ะทุกข์มันบีบคั้นทุกข์แปลว่าทนได้ยากพอมันเกิดแล้วมันทนได้ยากนั่งนานมันปวดมันเมื่อยพอขยับมันก็บรรเทาไปพักหนึ่ง5นาที10นาทีมันก็ทุกข์อีกไม่ใช่มันหายทุกข์อ่ะแค่บรรเทาเราเปลี่ยนอริบทนี่แค่บรรเทาทุกข์มีอริบท4ไว้ทำไมเพื่อบรรเทาทุกข์โยมยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเอาไว้บรรเทาทุกข์มานั่งนานแล้วมันเมื่อยก็ลุกไปเดินเดินนานได้ไหมไม่ได้มันเมื่อยมันปวดต้องไปนอนนอนนานได้ไหมไม่ได้ต้องลุกมาอีกวันหนึ่งก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนอย่างนี้ตลอดเวลาโยมกี่วันกี่เดือนแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่ามันคือตัวทุกข์มันทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยถ้าไม่ทุกข์มันก็อยู่นิ่งๆได้ใช่ไหมนั่งแล้วสบายไม่เห็นทุกข์เลยชั่วโมงก็ไม่ทุกข์สองชั่วโมงก็ไม่ทุกข์ได้ไหมไม่ได้ธรรมชาติมันคือทุกข์ไงแต่เราไม่เห็นสติปัญญาเรายังไม่เพียงพอนั้นเราต้องมากำหนดรู้หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ไม่มีเลยที่ไม่มีทุกข์พระเจ้าเห็นอย่างนี้ไงมันเป็นที่อยู่ของทุกข์ไงพระเจ้าจึงเบื่อหน่ายในการเป็นทุกข์นั่นเองเห็นวงจรของทุกข์แล้วแล้วก็เห็นความเกิดของทุกข์อะไรเป็นบ่อเกิดของทุกข์ตัณหาคือความอยากมีกามตัณหาพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้วิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ตัณหา3ตัวนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะพอมันมีทุกข์ก็ต้องเกิดก็มาต้องพบกับความทุกข์ฉะนั้นเราเนี่ยไม่เบื่อการเกิดกันเพราะเราไม่เห็นทุกข์ไงบางคนชาติหน้าขอให้พระเจ้าเกิดมาเป็นเศรษฐีเถอะเกิดเป็นคนรวยเถอะถามว่าคนรวยทุกข์ไหมคนรวยก็ทุกข์มีกายนี่ก็มีทุกข์นั่งที่ไหนก็ทุกข์นอนที่ไหนก็ทุกข์เดินที่ไหนก็ทุกข์ไอ้ที่มันมีความสุขมันสุขอย่างอื่นโยมไอ้กายนี่เป็นทุกข์ทุกคนแต่ทีก็ทุกข์ยาจกก็ทุกข์ประราชาก็ทุกข์ไม่ว่าใครทุกข์หมดมีหนาวมีร้อนมีหิวมีกระหายมีปวดมีเมื่อยมีแก่มีเจ็บมีตายมีพลัดพรากจากการทุกข์ทั้งหมดไม่มีใครที่ไม่มีทุกข์
พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่มีทุกข์สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงดับความเกิดได้ไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องปวดไม่ต้องเมื่อยไม่มีสังขารร่างกายนี้เราดับสังขารอุปสมโมสุขโขดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณขันธ์ห้านี้ดับหมดไม่เหลือเลยนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงที่พุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติให้เข้าถึงนั่นสภาวะนี้คนที่จะรู้ได้เห็นได้ก็ต้องสนใจไม่ใช่เราเกิดมาอยู่กับทุกข์อย่างเดียวทุกข์ที่เราไม่ได้พิจารณาเราก็เลยมองไม่เห็นเรานึกว่าได้กินได้ดื่มได้กินได้นอนมันเป็นสุขไม่ใช่มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแหละตั้งแต่ตื่นยันหลับโยมไม่มีเวลาใดหลับยังมีความทุกข์อีกนึกว่าหลับสบายไม่สบายหลับก็ไม่สบายเดี๋ยวพลิกซ้ายเดี๋ยวตะแคงขวาพลิกทำไมตะแคงทำไมไม่นอนอยู่เฉยๆนิ่งๆนะนอนอยู่ไม่ได้มันทุกข์ร่างกายมันเป็นทุกข์มันต้องขยับพอมันปวดมันก็ขยับแล้วพลิกไปด้านซ้ายมั่งพลิกไปด้านขวามั่งมันพลิกทำไมเพราะมันทุกข์ไงแต่เราไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นี่แหละมันทำให้เราหลงไงหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงไหวหลงอยู่ในโลกนี้ติดอยู่ในโลกนี้แล้วเป็นตัณหาตัณหาพาให้เกิดทุกข์นั่นคนเราทุกวันเนี่ยมันไม่เห็นทุกข์ทำไงจะเห็นนะเราก็ต้องมาน้อมมาดูตัวเราที่นั่งมันเป็นทุกข์อย่างไรเราอย่าเพิ่งขยับเวลามันปวดเนี่ยดูมันก่อนมันทุกข์ยังไงมันทุกข์มากไหมทุกข์จนทนไม่ไหวค่อยขยับค่อยๆกำหนดรู้เราจะขยับยังไงอะยกเท้าไหนก่อนกำหนดรู้เท้านั้นเหยียดไปทางไหนวางไว้อย่างไรทำความรู้ทำความเข้าใจตัวเองพอค่อยๆขยับทุกข์มันค่อยๆเบาลงคือมันผ่อนทุกข์มันผ่อนคลายแต่ทุกข์ไม่ได้ดับไปไหนเลยพอเปลี่ยนท่าใหม่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันมาอีกแล้วมันปวดอีกแล้วเริ่มปวดอีกแล้วปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นทุกข์มันมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมมันต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิมันจึงจะเห็นคนทั่วๆไปไม่ได้ฝึกไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เราจึงไม่สามารถจะออกจากทุกข์กันได้พระพุทธเจ้าจึงสอนหลักเอาไว้คือการมาดูตัวเองเห็นตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นมันจะเห็นทุกข์ด้วยผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็เห็นธรรมได้ไหมไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นทุกข์ก็ไม่ออกจากทุกข์ไม่คิดจะออกจากทุกข์กันไม่มีใครเคยคิดออกจากทุกข์กันเลยนึกว่าสบายได้กินก็สบายได้นอนก็สบายมันสบายตรงไหนโยมนี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วที่เป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกชีวิตของเราเนี่ยมันซ้ำๆอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอะไรที่มันไม่ซ้ำเลยตื่นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จก็ต้องหากินหาอยู่ป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอบรรเทาความเจ็บความปวดแค่บรรเทานะหมอก็ช่วยไม่ได้หมอก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายหมอก็ยังปวดหมอยังช่วยตัวเองไม่ได้แต่หมอจะไปช่วยใครช่วยยับยั้งความปวดชั่วขณะชั่วโมงหนึ่งฉีดยาเข้าไป2ชั่วโมงฉีดยาเข้าไประงับความปวดระงับเวทนาช่วยได้แค่นั้นเองหมอก็ช่วยได้แค่นั้นแหละนักอื่นหมอก็ช่วยไม่ได้แล้วก็หมอช่วยได้หมอก็ช่วยไม่ได้หมอยังแก่ยังเก็บยังตายหมอยังจากโลกนี้ไปทุกวันถ้าหมอจะช่วยใครได้ยอมนี่คือหลักของความจริงที่พุทธเจ้าสอนให้เรากำหนดรู้ทุกคนเราหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายแล้วความแก่ความเจ็บความตายอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราที่จริงเราก็ตายกันมาทุกวันเนี่ยไม่รู้เราตายจากความเป็นเด็กเมื่อก่อนเราเป็นเด็กใช่ไหมเด็กมันตายจากเราไปแล้วไม่รู้เลยมันตายไปวันไหนมันตายไปเมื่อไหร่มันจากเราไปตั้งแต่วันไหนเด็กมาสู่วัยหนุ่มวัยสาวอยู่ได้ไม่นานวัยหนุ่มวัยสาวก็จากเราไปอีกมันจากไปเมื่อไหร่มันจากเราไปเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนไม่รู้เลยเพราะเราไม่เคยดูมันไม่เคยสนใจมัน
มันจากเราไปแล้วคือมันตายจากเราไปแล้วเราไม่รู้เลยความตายนี่มันตายอยู่ทุกวันตายจากเด็กตายจากวัยรุ่นตายจากความหนุ่มความสาวแล้วไปถึงวัยที่ตายจริงๆคือตายจากโลกนี้ไปเราก็ยังไม่รู้อีกนึกว่าจะไม่ตายหลงระเริงหลงเพลินอยู่กับชีวิตของตัวเองวันๆหนึ่งก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องทำอะไรเวลามันเหลือน้อยแล้วโยมคนเราเขาให้เวลามาไม่เท่ากันบางคนก็ให้มายาวนาน 80-90 บางคนก็ให้มานิดเดียวก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วนั่นเราอย่าประมาทวันเวลาไม่เคยคอยใครเรามัวผลัดวันประกันพรุ่งนี้ค่อยเข้าวัดมาเรียนค่อยเข้าวัดค่อยมาถือศีลค่อยมาฟังธรรมผลัดไปผลัดมาไม่มีเวลาหมดเวลาเวลานี้ซื้อไม่ได้ขยายไม่ได้ซื้อไม่ได้ขอไม่ได้งั้นเวลามันมีค่ามากทุกลมหายใจของเรามันมีค่ามากเราต้องทำค่าให้มันคุ้มคุ้มกับเวลาที่เราได้มาคือความเป็นมนุษย์ได้มาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญงั้นถ้าจากไปก็ต้องเอาบุญไปบาปไม่เอาละเสียบาปเป็นที่มาของความทุกข์บุญเป็นที่มาของความสุขใครต้องการความสุขก็ต้องละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือพยายามชำระจิตของตัวเองให้ขาวให้สะอาดปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงให้ตัวหลงนี่สำคัญเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความหุ้มห่อความไม่รู้มันหุ้มห่อใจเราอยู่นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ไม่รู้วันรู้คืนมันกลืนกินชีวิตของเราไปหมดเดี๋ยวคืนเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปมันง่ายมากโยมคนเราทุกวันนี้ตายง่ายมากไม่ยากเลยเดี๋ยวก็อุบัติเหตุเดี๋ยวก็โรคร้ายแรงโรคมะเร็งโรคหัวใจตายแบบเฉียบพลันนะรู้ที่ไหนไม่รอดแล้วหมดโอกาสเรานึกได้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราเข้าวัดแต่ก่อนก็ดีเราให้ทานแต่ก่อนนึกได้สายแล้วโยมนี่ตอนยังเช้าอยู่ไม่นึกไปนึกเอาตอนสายไม่มีเวลาหมดเวลารอเวลาเที่ยงรอเวลาบ่ายรอเวลาตายหมดโอกาสเราก็รอกันอยู่นี่แหละเนี่ยที่เรารอกันทุกวันนี้คือรอความตายไม่ได้รออะไรหรอกโยมรอความตายเรากำลังเดินเข้าไปหาความตายกันทุกคนเนี่ยเราไม่ได้อยู่เพื่ออะไรหรอกอยู่เพื่อรอความตายต้องจากกันไปคนนู้นก็จากให้เราดูคนนี้ก็จากให้เราดูญาติของเราก็ไปแล้วปู่ย่าตายายบางคนพ่อแม่ญาติพี่น้องไปกันแต่เราไม่เคยสะดุ้งเลยคือไม่เคยคิดถึงเลยว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันเราจะเอาอะไรไปเขาไปนะเขาเอาอะไรกันไปโยมทรัพย์สมบัติก็เอาไปไม่ได้เผาหมดร่างกายก็เผาเอาไปไม่ได้เห็นไหมนับภาษากับสมบัติอย่างอื่นแก้วแหวนเงินทองไม่ต้องพูดเลยแม้แต่ร่างกายตัวเองก็ถูกเขาเผากลายเป็นเท่าฐานกลายเป็นธาตุเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเอาไปได้สองอย่างคือบุญกับบาปพุทธเจ้าตรัสไว้บุญให้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั่นเอาไปได้บาปให้ผลเป็นความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นนั่นแหละสองอย่างยอมเลือกเอาเรามีหน้าที่เลือกเลือกเราต้องทำด้วยโยมถ้าเลือกแล้วไม่ทำไม่มีประโยชน์ถ้าเลือกจะเอาบุญต้องความการความสบายก็ต้องเอาบุญไม่เอาบาปไม่ทำบาปเลิกละบาปอกุศลทั้งปวงลงมือทำแต่บุญของเราโยมที่ทำนี่ไม่ใช่ของใครที่โยมมาทำกันทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ใช่ของใครเลยของตัวเราเองเราไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองสะสมบุญเอาไว้เป็นเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดอีกในที่สบายถ้ามีบาปก็ไปเกิดในที่ลำบากทุกความทุกความทรมานใครก็ช่วยเราไม่ได้
นั้นสิ่งเหล่านี้เราเป็นผู้เลือกทางเดินเราเป็นผู้เลือกเองเราจะไปโทษใครไม่ได้โทษฟ้าโทษดินโทษพ่อโทษแม่ไม่ได้เลยโทษตัวเองไม่ทำมันเราหิวข้าวเนี่ยเราไม่ทานข้าวไปโทษใครปล่อยให้หิวอยู่งั้นรู้ว่าทานแล้วมันก็อิ่มแต่เราไม่ลงมือทานเราไปโทษใครเรามักชอบโทษคนอื่นไม่ชอบโทษตัวเองนี่เป็นนิสัยของมนุษย์แล้วเราต้องโทษตัวเองเขามีทางเลือกให้เราแล้วเราไม่เลือกเองเราไม่เลือกทางที่ดีให้กับตัวเองไม่เลือกบุญเลือกกุศลปล่อยปละละเลยชีวิตของเราก็สั้นลงสั้นลงไม่ได้ยืนยาวรอเวลาจากชีวิตนี้จบด้วยการจากสิ่งที่เรารักจากสิ่งที่เราพอใจทั้งหลายทั้งปวงจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากเพื่อนจากฝูงจากคนที่เรารักจากแม้กระทั่งตัวเองนี่คือวันจากโยมจบด้วยการจากหมดเลยแม้แต่ร่างกายเราก็ต้องจากไปทิ้งไปหมดเอาไปไม่ได้จะรักแสนรักห่วงแสนห่วงก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเป็นของเราเราต้องบังคับได้นั่งอย่าปวดนี่ของเราใช่ไหมเราเนื้อว่ากายนี่ของเราบางคนนึกว่ากายนี่แหละของเราไม่ของเรามันจะเป็นของใครได้ของเราตรงไหนลองคิดดูถ้าเป็นของเรามันต้องไม่ทุกข์สินั่งอย่าปวดเอาบอกมันเลยอย่าปวดได้ไหมไม่ได้เอามันเป็นของเราตรงไหนอ่ะทำไมสั่งไม่ได้อ่ะอย่าปวดสิอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวได้ไหมไม่ได้เลยของเราตรงไหนโยมไม่ใช่อาศัยอยู่เราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปมันไม่จากไปก่อนเราก็จากไปก่อนมันนี่เองคือสัจธรรมความจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนชีวิตของเรามีแค่นี้จบด้วยการจากงั้นอย่าได้ประมาทเร่งสร้างคุณงามความดีเอาไว้มันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีที่พึ่งอันประเสริฐคือบุญกุศลนี่เองงั้นวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้มีศรัทธามีความตั้งใจไม่ว่าจะการบริจาคทานถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะด้วยความเมตตานะหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมครูบาอาจารย์พระสังฆทานค่ะท่านให้ธรรมะในวันนี้ก็ให้เราไม่ลืมความแก่เจ็บตายซึ่งมีเป็นของเราทุกคนแล้วจะมาถึงเมื่อไหร่ความตายอยู่ตรงหน้านั่นสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดคือเวลาที่มีค่ากับลมหายใจของเราให้เหมาะกับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะปะเล็กก็ขอโมทนาสาธุนะคะในวันนี้ต่อไปนะคะท่านใดจะมีสังฆทานไทยธรรมมาถวายเดี๋ยวเราจะกล่าวคำถวายพร้อมๆกันขอให้ทุกๆท่านนะคะร่วมโมทนาพร้อมๆกันค่ะขอเชิญตั้งนโมสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตะติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหัง
นิพพานังโหนตุสาธุขอเชิญท่านที่มีสังฆทานเทียธรรมนะคะน้ำนะคะดีค่ะมาถวายพระคุณเจ้านะคะสำหรับน้ำหรือน้ำปณะนะคะวัดสังฆทานนั้นได้เลี้ยงทั้งได้ทำบุญกับพระคุณเจ้าด้วยแล้วก็นักบวชของเราบุญมากมายนะคะใครจะช่วยน้ำปณะเนี่ยมีข้าวน้ำชากาแฟไปถวายได้เลยถ้าเป็นของนะคะหรือจะร่วมโบทนาเป็นปัจจัยทางวัดก็ยินดีค่ะต้องใช้ตลอดนะคะโอวัลตินกาแฟน้ำตาลทรายเหล่านี้นะคะก็โมทนามีคอฟฟี่เมดด้วยแล้วก็น้ำดื่มค่ะซึ่งก็จำเป็นโดยเฉพาะจะเข้าหน้าร้อนเนี่ยน้ำจะขายดีเนาะนะคะโมทนาสาธุสาธุค่ะโมทนากับคุณพิสมัยซึ่งเป็นเจ้าของสวนมะนาวเธอบอกตอนนี้ก็มีนาแล้วหน้าร้อนมะนาวจะแพงนะคะแต่ของเธอนั้นมาจากไร่ของเธอก็ขายเอาเงินทำบุญกับวัดสังฆทานค่ะซื้อแก้วซื้อแก้วน้ำทำบุญก็โมทนานะคะคุณแม่พิสมัยท่านทั้งหลายก็จะเห็นอยู่ทุกๆวันพระค่ะอโมทนานะคะขณะนี้โยมก็ยังค่ะมีคนถามว่าถ้าถวายอุทิศนะคะบังสุกุลจากนั้นจะเอาปัจจัยไว้ตรงไหนเอาปัจจัยมาใส่ขันค่ะเอาชื่อผู้ล่วงลับใส่ในขันบังสุกุลประเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะท่านจะพิจารณาบังสุกุลอีกทีหนึ่งเท่าเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะน่าดีใจนะคะที่ช่วยกันทำบุญเครนนะคะได้ 6,070 บาทส่วนน้ำไฟของเราตั้งเป้าไว้ที่หมื่นก็เพิ่งมาแค่ 4,790 เศรษฐีบุญท่านใดจะมาร่วมโมทนาให้ใกล้หมื่นหรือเต็มหมื่นเชิญเลยนะคะอาจารย์นี้หลวงพ่อท่านรับโมทนาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวท่านก็จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรค่ะนิมนต์เจ้าข้างพ่อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วทางใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโสกและปฏิภาณที่ข้ายุยัสวาโหติยัตถายัตโทปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านตราขันตุสัพพเทวตาก
ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะกราบในความเมตตาของพระสนิทเขมากมูลนะคะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวแผ่เมตตาและกราบพระค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ